จะเป็นอันตรายไหมคะลุงก็ไม่ได้เป็นคนสูดดมแบบนั้นนะฮะเพราะบางคนดมเนี่ยติดนะฮะติดคุ้นเคยติดจะเป็นอันตรายไหมโอ้ลุงบอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันดีไหมล่ะทีเนี้ยถ้าจะเป็นการดมนะผมบอกว่านมดมตะไคร้ได้จะดีกว่าไอ้ที่มันเป็นธรรมชาติถ้าหากมันมาในหลอดใช่ไหมครับมันมีพวกเมนทอนมาในหลอดดมส่วนดมยาดมยาเดิมทั่วไปนั่นหลอดเท่ากับนิ้วมือนี่มั้งใช่ไหมหลอดมันมีเมนทอนเมนทอนมันทำด้วยอะไรก็ไม่รู้หรอกสู้ตะไคร้ไม่ได้ขยี้ยี่ดมมดแดงก็ได้นะครับไม่รู้ว่าอ้าวไม่พูดเล่นนะมดแดงนี่เป็นหวัดเนี่ยเอามดแดงมาขยี้เดี๋ยวสู้ดมเข้าไปอ้าวไม่ได้พูดเล่นๆนะจะบอกให้รู้ไว้นะครับอ้าวเห็นไหมยาธรรมชาติทำไปเล่นไปนะครับนะอ้าวหาธรรมชาติ5 ปีหัวปรีอ๋อ5 ปีจะ